เช้านี้นะครับเราจะมาเจาะลึกในฝั่งเทคนิคอลกันนะครับว่าหลังจากที่ Bitcoin เนี่ยเบรก 27,200 ลงมาซึ่งเป็นแนวรับสำคัญนะครับก็มีแท่งเขียวๆให้เห็นนะ2วันติดแล้วนะก่อนหน้านี้นะครับซึ่งการกลับตัวรอบนี้เป็นแค่การ correction เพื่อลงต่อหรือเปล่าหรือว่าจะปรับตัวขึ้นไปแถว 29,000 เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูครับและตอนนี้นะครับลองทุนก็มีกิจกรรมพิเศษนะครับที่มีชื่อว่าลองทุน Exclusive Lucky Draw นะครับที่มีเงินรางวัลแจกเพื่อนๆนะรวมกันเนี่ยกว่า 80,000 USDT เลยนะครับซึ่งระยะเวลากิจกรรมนะครับมีแค่7วันเท่านั้นนะสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับมากด register นะครับหรือว่ากด enroll นะสำหรับคนที่มีการ register ผ่านลิงก์ของลองทุนแล้วนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ยังไม่มี account เนี่ยก็สามารถร่วมกิจกรรมได้นะครับซึ่งเราจะมีแจกด้วยกัน2 level ด้วยกันนะครับแล้วก็รางวัลที่แจกอยู่ในนี้เนาะก็จะมีตัว contract voucher นะครับที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถนํา contract voucher ตรงเนี้ยไปเทรดนะเพื่อทําเงินได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นกําไรเนี่ยสามารถถอนได้ด้วยนะครับตรงนี้มีแจกสูงถึงนะ200 USDT นะครับแล้วก็มีพวกไอเทมลองทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮูดดี้นะครับ10ตัวนะครับเสื้อยืด10ตัวนะครับแล้วก็หมวกแก๊ปทั้งหมด20ใบนะครับซึ่งรางวัลด้านล่างนะรีวอร์ดจะมีด้วยกัน2เลเวลนะครับอันแรกเลยสำหรับเพื่อนที่ยังไม่มีการรีจิสเตอร์นะทำการรีจิสเตอร์แล้วก็ KYC เลเวล2นะครับรวมถึงฝากเงินเดโพซิตเงินเข้ามาขั้นต่ำเนี่ย50เหรียญก็นับไปก่อนเลยนะ10 USDT เป็นรีวอร์ดแรกนะครับรีวอร์ดที่2ก็คือรีวอร์ดจาก Lucky Drawนะครับเพื่อนๆที่มีการเทรดถึง 50,000 USDT เนี่ยจะได้การ์ดนะครับในการสุ่มรางวัลด้านล่างเนี่ยนะครับซึ่งเพื่อนสามารถสปินแบบ1ครั้งก็ได้หรือว่า5ครั้งพร้อมกันก็ได้นะครับมันก็จะเลือกเลยว่าเราได้อันไหนนะครับซึ่งจะมีทั้งเงินสดที่เราแจกให้เป็น USDT นะครับแล้วก็ตัว contract voucher ที่เพื่อนสามารถนำไปเทรดนะในตลาดได้แล้วก็ถ้าเกิดได้กำไรเนี่ยสามารถถอนได้นะนะครับแล้วก็พวกไอเทมลองทุนไม่ว่าจะเป็นหมวกแก๊ปนะครับฮูดดี้เสื้อยืดนะครับซึ่งพวกนี้เดี๋ยวผมจะจัดส่งให้ที่บ้านนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเพื่อนยังสามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ Excel นะครับในการคำนวณเงินนะใน Discord ได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเข้าห้อง Quick Signal ได้ด้วยนะครับที่บอก Direction ในการเทรดของผมเองก็อย่าลืมไปตามกันแล้วกันครับและก่อนที่เริ่มกันนะครับผมอยากจะพูดคุยถึงตัวเลขนะครับในคืนนี้นะที่จะมีประกาศนะตอนช่วงทุ่มครึ่งนะครับก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสำคัญเลยแล้วหลายคนก็จับตาดูเหมือนกันอาจจะมีความผันผวนเกิดขึ้นได้นะครับในตลาดก็คือ Core Retail Sale แล้วก็ในฝั่งของ Retail Sale นะครับซึ่งเดี๋ยวทุ่มนึงเนี่ยเราจะมีไลฟ์นะกับทางพี่แชมป์นะครับไอเลอร์นาร์ลอตก็อย่าลืมมาติดตามกันแล้วกันคิดว่าเพื่อนน่าจะได้ประโยชน์กันนะฮะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของเทคนิคข้อกันบ้างนะตอนนี้ Bitcoin ก็ปรับตัวปิดภาพเดย์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ขึ้นมาเทสนะแนวรับเก่าของเขาที่หลุดลงมานะครับก่อนอันเนี้ยภาพเดย์หลุดแถวประมาณ 27,300 ลงมานะครับมาปิดแถวประมาณ 26,900 แถวเนี้ยก็มีแรงเทขายนะลูดลงมาเพราะว่าแรงเนี้ยเป็นแรงที่หลายๆคนมองว่าเฮ้ยปิดหลุดภาพเดย์ก็ต้องมีแรงเทขายต่อแน่นอนนะครับก็เลยมีแรงลูดมาเป็นไส้เทียนตรงนี้นะครับซึ่งมันทำให้มีแรงดึงกลับขึ้นมาหรือว่าคนที่ถูกลิควิดเดตไปเนี่ยมีแรงซื้อกลับนะครับก็เลยเป็นแท่งเขียวๆให้เห็นนะ2แท่งก่อนหน้านี้นะครับซึ่งการปรับตัวขึ้นในรอบนี้ผมมองว่าเป็นการขึ้นยังขึ้นเทียมอยู่นะขึ้นจากจุดที่มันมีคนระเบิดด้านล่างนะครับมีการซื้อกลับขึ้นมาเลยมีแรงดัมให้เห็นนะฮะซึ่งเนี้ยเราก็ได้มีการเปิดโพซิชั่นในฝั่งช็อตไปนะครับเมื่อคืนนะ 27,500 ก็สะสมโพซิชั่นอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับที่อัปเดตให้กับเพื่อนๆในห้อง OK Signal นะครับตอนนี้ก็ยังโฮลโพซิชั่นอยู่นะก็บวกขึ้นมาประมาณไม่แน่ใจว่ากี่เหรียญเมื่อกี้อัปเดตให้เพื่อนดูก็ประมาณ700กว่าเหรียญ นะครับเปิดช็อตไปประมาณ27492นะก็สะสมไปเรื่อยๆหย่อนๆไปซึ่งจุดที่ผมวางซับลอสนะครับในโพซิชั่นนี้ก็อยู่แถวประมาณ 28,100 นะครับก็จะมีการอัปเดตdirection ในการเทรดนะแล้วก็มีการแปะตัวพินนะให้เพื่อนเห็นตรงนี้นะครับสามารถเข้ามาดูกันได้นะครับคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งเทคนิคกันบ้างว่าถ้าเกิดเขามีการปรับตัวลงไปเนี่ยไม่สามารถเทสผ่านนะตัวแนวรับเก่าที่เป็นแนวต้านแล้วตอนนี้นะครับแถวประมาณ 27,300 ได้เนี่ยมันจะมีการดรอปลงไปในรูปแบบไหนบ้างนะครับรูปแบบแรกเลยที่เรามองกันก็คือดรอปลงไปเป็นขา A ตรงนี้ซึ่งผมยังมองเคสนี้อยู่นะเป็นเคสหลักในการเทรดตอนนี้นะฮะว่าเฮ้ยเริ่มมีการเบรกตัวแนวรับตรงนี้ลงมาเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นลักษณะของการปรับตัวเป็นเบรกเวฟ3ก็คือลงมาเป็นเวฟ1ขึ้น2นี้แล้วก็เบรกเวฟ3อยู่ซึ่งเวฟ3ตรงเนี้ยเราต้องมารอดูกันว่าจะลงไปจบที่เท่าไหร่นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะถ้าเกิดเราลองตีกันดูก็จะอยู่ที่ target 1.618 นะลองดูกันนะว่า target ที่จริงเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างไกลเลยแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะดรอปลงมาแถวประมาณ
276ได้แถวนี้นะครับแล้วก็ลงอีกเครื่องนึงนะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันนะว่าตรงนี้จะลงไปถึงขนาดไหนเราก็ใช้เส้นค่าเฉลี่ยในการเทรดอยู่ตอนนี้นะครับก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมันขึ้นมาเทส EMA 12แล้วไม่มีการกลับขึ้นมายืนได้นะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นสัญญาณในการปรับตัวลงต่อได้เป็นการ correction เพื่อลงต่อในมุมมองผมนะเดี๋ยวจะมามีมุมมองในการปรับตัวขึ้นให้ดูด้วยนะครับคราวนี้ถ้าลงมาเป็นขา A เสร็จปุ๊บก็จะมีการ correction 3ขาเนาะแล้วก็ค่อยลงเป็นขา Cลงไปจบที่เกาะล่างตรงนี้นะครับซึ่งยังมองเป็นเคสนี้เคสหลักอยู่นะครับอีกเคสหนึ่งก็คือการปรับตัวลงไปเร็วๆเลยนะครับแล้วก็จบตัวเวฟ2ระดับประมาณ 24,000 ลงไปถึงประมาณ 23,000 เนี่ยก็อาจจะลงไปไม่ได้ลึกมากเหมือนเคสก่อนหน้านะครับอันนี้ก็ดรอปลงมาค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้นะครับ 0.5 นะที่เรากำลังอัดกันอยู่นะฮะเมื่อวันก่อนเราก็ช็อตเป๊ะๆไปแต่วันนี้ไม่ได้ช็อตเป๊ะๆนะช็อตในฝั่ง BC อย่างเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดในฝั่งของภาพเดย์ดูไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะภาพประมาณ4ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยรันไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้อีกมุมมองนึงที่มองว่าเฮ้ยมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ก็คือเรามองว่าการปรับตัวลงมาตรงเนี้ยเป็นขา4นะฮะคือลงมาเป็นซิกแซกและขา4ตรงนี้กำลังขึ้นเวฟ5ซึ่งถ้าเกิดกำลังจะขึ้นเวฟ5เนี่ยเวฟย่อยตรงนี้เนี่ยนะครับเขาไม่ควรนะจะแลบหลุดแถวประมาณ258ก็คือไส้ตรงนี้นะครับที่ดรอปลงไปวันก่อนนะครับซึ่งไส้ตรงนี้มันก็ยังไม่แลบหัว1ตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เรามองเป็นเวฟ4ได้อยู่ก็คือปรับตัวขึ้นมาเป็น1ละย่อ2ขึ้นไปเป็น3ตรงนี้นะครับแล้วก็ย่อ4ลงมาเป็นแบบซิกแซกกำลังจะขึ้นเวฟ5ซึ่งการขึ้นเวฟ5ตรงนี้มันก็จะมีเวฟย่อยเกิดขึ้นอีกนะครับแต่การปรับตัวเทลงมาแรงๆอย่างเงี้ยอาจจะทำให้นะถ้าเราดูในภาพย่อยๆนะครับภาพ4ชั่วโมงมันมีโอกาสที่จะหลุดนะค่อนข้างเยอะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะไปมองว่าเฮ้ยการดรอปลงในรอบเนี้ยมันมีแรงในการลงเยอะกว่าแรงการปรับตัวขึ้นดังนั้นการปรับตัวขึ้นมาตรงเนี้ยเล็กๆตรงเนี้ยเป็นการ correction เพื่อลงต่อแค่นั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูในภาพย่อยๆเนี่ยมันมีสัญญาณการกลับตัวอะไรเห็นไหมตอนนี้นะครับก็ยังไม่เห็นเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าในฝั่งของ RSI ก็พีคเห็นไหมดรอปลงมาพีคนะครับดรอปลงมาแถวประมาณ20กว่าเลยแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณการอ่อนแรงนะฮะในภาพ4ชั่วโมงเนี่ยดูค่อนข้างชัดเจนเลยว่ายังเป็นลักษณะการปรับตัวเป็นดาวเทรนด์อยู่ภาพ3ชั่วโมงนะครับก็ยังไม่มีสัญญาณการอ่อนแรงให้เห็นเลยปะไส้ตรงนี้ RSI ก็พีคเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยแรงกดตรงนี้มันเยอะนะฮะการขึ้นมาในรอบนี้ก็เลยเป็นลักษณะของการ correction ในภาพ3ชั่วโมงเหมือนกัน2ชั่วโมงเป็นไงบ้าง2ชั่วโมงเนี่ยมีสัญญาณการอ่อนแรงให้เห็นด้วยจุดที่เราเปิดโพชั่นเมื่อวานแล้วก็สะสมโพชั่นตอนดึกๆนะก็ราคาเนี่ยมีการเบรกไฮไหมท่านเพื่อนลองดูนะเนี่ยมีการเบรกไฮเล็กๆนะครับเนี่ยแต่ในฝั่งของ RSI เนี่ยไม่เบรกใช่ไหมฮะดังนั้นพอมันมีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นมีการคอนเฟิร์มพวกแท่งเทียนใหญ่ๆเกิดขึ้นมีการกดจนเบรกทะลุตัวแนวรับต่างๆเกิดขึ้นมันก็เลยปรับตัวลงแรงเพราะว่าคนที่เป็นเทรดเดอร์หรือว่าคนที่เข้าไปลงทุนเนี่ยมองว่าเฮ้ยตรงเนี้ยยังไม่น่าจะใช่เวฟขาขึ้นแน่นอนเพราะว่ามันมีการดรอปลงมาแบบนี้เห็นนะครับจุดที่เราจะใช้ในการคอนเฟิร์มอีกอันนึงว่าจะปรับตัวลงต่อก็คือแถวแนวรับตัวภาพ1ชั่วโมงตรงนี้เนี่ย268ตรงเนี้ยนะครับถ้าเบรกเป็นแท่งยาวๆทะลุลงไปเลยอันนี้หมายความว่าน่าจะเป็นลักษณะของขึ้นเวฟ3ขึ้นย่อยขึ้นใหม่หรือเปล่าในการที่จะปรับตัวลงนะครับเพราะว่าตอนนี้ RSI ก็ฉีกแรงมานะครับดังนั้นโพชั่นที่เราเปิดอยู่นะตอนนี้ก็รันไปเรื่อยๆเล็กพอวินรันไปก่อนนะครับถ้าเกิดใครที่เปิดโพชั่นในฝั่งช็อตอยู่นะฮะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของตลาดภาพรวมอื่นกันนิดนึงนะแบบไวๆนะครับเมื่อวานเนี่ยก็มีประเด็นในฝั่งของการเลือกตั้งใช่ไหมการเลือกตั้งบ้านเรานะครับแล้วก็ทำให้ตลาดเซตเนี่ยดรอปลงนะส่วนตัวผมตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยถ้าออกมาในเป็นรูปแบบเนี้ยตลาดน่าจะมีมูฟเมนต์ที่เปลี่ยนไปหรือว่ามีเรื่องใหม่ๆที่ให้คาดหวังนะครับอาจจะเขียวได้นะครับแต่เนี้ยพวกหุ้นใหญ่ๆนะที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่มีอำนาจเก่าใช่ไหมมีการถืออยู่เนี่ยก็โดนเทขายออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับท่านเพื่อนได้มีการเสพข่าวนะบางตัวดรอปมา 10% เลยนะตัวใหญ่ๆมากๆนะบางตัวดรอปมา 8% 7% นะครับที่เราเห็นกันนะก็เป็นตัวที่มันมี market cap ค่อนข้างใหญ่ดังนั้นเนี่ยการ correction ตอนนี้ในฝั่งของภาพเซตนะเดี๋ยวเราไปดูกันขอดูดาวโจนส์ก่อนดาวโจนส์เนี่ยบวกขึ้นมาประมาณ40นิดๆนะNASDAQ บวกขึ้นมานิดหน่อยนะครับทองคำเนี่ยกลับขึ้นมาละแต่ตรงนี้เป็นสัญญาณที่ผมยังมองว่ายังเป็นโอกาสในการปรับตัวลงอยู่หรือว่าช็อตอยู่ในแถวนี้นะครับน้ำมันนะครับน้ำมันก็ไซด์เวย์อยู่ออกข้างนะฮะคราวนี้มาดูกันในผังภาพเซตกันนิดนึงเมื่อวานที่
ดรอปลงมานะค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าหุ้น market cap ใหญ่ๆเนี่ยมีการ correction ลงมาอาจจะมีการคาดการณ์นะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนถ่ายอำนาจต่างๆได้นะครับดังนั้นคนที่มีการถือหุ้นอยู่ในฝั่งของหุ้นที่มีอำนาจเก่าเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับก็ดรอปลงมาแต่คราวนี้ถ้าเกิดเราดูในภาพมันนะดูภาพมันของเซตนิดนึงต้องดูว่าการ correction ตรงนี้กลับขึ้นมายืนได้หรือเปล่าเพราะว่ามันลงมาแตะนะครับตัว accumulation zone หรือว่าโซนสะสมนะครับถ้าใครที่ได้มีการสะสมไปในช่วงวีคก่อนๆเนี่ยจะค่อนข้างแฮปปี้เลยนะในฝั่งของเซตนะครับภาพวีคเป็นไงบ้างมีแรงมีการอ่อนแรงเกิดขึ้นนะให้เห็นเห็นไหมขึ้นไปดั้มลงมาเนี่ยเห็นปะตรงนี้มีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นแล้วก็มีการเปิดแก็บดังนั้นเนี่ยแถวๆนี้ต้องไม่ดรอปลงมาปิดแก็บนะครับถึงจะดีนะเพื่อลองดูภาพเดย์เนี่ยต้องไม่ดรอปลงมาปิดแก็บนะซึ่งวันนี้จะต้องมีการวิ่งเป็นสีเขียวให้เห็นนะครับถึงจะดีแล้วในฝั่งของเซตนะครับคราวนี้ในฝั่งของเอาคอยอื่นๆนะให้เพื่อนดูนิดนึงเอาคอยอื่นมีตัวที่น่าจับตาในการเปิดเวอร์ชันฝั่งช็อตนะส่วนตัวผมมอง ARB นะแต่ยังไม่ได้เปิดนะตอนนี้ยังไม่ได้เปิด ARB นะตอนแรกคิดว่าจุดที่น่าจะมีการคอร์เรคชันขึ้นมาได้คือโซนแถวนี้แหละแล้วก็มีโซนสุดท้ายที่ยังมองว่าเป็นดาวเทรนด์ได้อยู่ก็คือแถวประมาณ 1.35 นะครับก็ตอนนี้ถ้าเกิดมันมีโอกาสที่จะดรอปลงมาหรือว่าเส้นค่าเฉลี่ยเล็กๆเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วนะเนี่ยจังหวะนี้ก็เป็นโอกาสที่จะเปิดเวอร์ชันในฝั่งช็อตตามลงมานะครับเนี่ยลบมา 1% แล้วนะอันนี้อัปเดตแบบเรียลไทม์ให้กับเพื่อนๆเห็นเลยนะ 1.1 1.2 นะตอนนี้นะครับในฝั่งของ Bitcoin ดูกันหน่อยว่าเป็นยังไงเหมือนมาไล่เลยนะก็ดูแนวรับนะครับแนวรับแถวเมื่อกี้268นะครับว่าจะเบรกหลุดหรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็ยังเล็ตโปรฟิตรันไปเรื่อยเพราะว่าในภาพเล็กเนี่ยก็มีการฉีกลงมาแล้วแล้วก็ภาพ2ชั่วโมงก็มีการฉีกลงมาแล้วนะครับเนี่ย4ชั่วโมงก็เริ่มมีการฉีกลงมาแล้วนะครับก็เล็ตโปรฟิตรันไปเรื่อยก่อนเนี่ยมีเพื่อนๆอัปเดตเข้ามาใน Discord นะว่ายังเปิดเวอร์ชันเนี่ยผมยังอยู่ครับเนี่ยยังเปิดเวอร์ชันกันอยู่นะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าบวกเท่าไหร่เพราะผมเทรดในโทรศัพท์นะพอร์ตนี้นะครับบวกมา1,000 กว่าเหรียญแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันเรื่อยๆแล้วกันถ้าจะปิดเมื่อไหร่ก็จะมาอัปเดตในตัวห้อง OX Signal ตรงนี้นะครับเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาแจมก็เข้ามากรอก UID นะของ OX ในนี้ได้เลยนะก็จะมีคนกรอกอยู่ก็เดี๋ยวจะมีน้องเขาให้ยศนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ Excel ในการคำนวณเงินได้ด้วยนะครับที่ผมทำไว้แล้วก็ตอนนี้กำลังทำในฝั่งของการ copy trade เพิ่มเติมเข้าไปว่าเฮ้ยแต่ละlead trader เนี่ยจะต้องมีการวาง margin เท่าไหร่ maximum position เท่าไหร่ maximum margin เท่าไหร่ถึงจะ match กับพอร์ตของเราหรือว่าเงินในพอร์ตของเรานะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยไม่ได้คำนวณพวกนี้เลยนะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับวันนี้สามารถเข้ามาดาวน์โหลดกันได้หน้าตาของไฟล์ Excel ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีแต่ละพอร์ตนะที่ผมแยกไว้ในการคำนวณต่างๆเนี่ยสามารถเข้ามาลองกรอกพารามิเตอร์ที่แมทกับพอร์ตของเราได้นะครับในห้องตัวดาวน์โหลด OK Signal ดาวน์โหลด OK File ตรงนี้นะครับแล้วก็ห้อง OK Signal ที่เพื่อนสามารถเข้ามาแจมกันได้นะครับคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของตัวพอร์ตกริดนิดนึงว่าการปรับตัวขึ้นเมื่อวันก่อนเนี่ยมันมีแคทโฟลว์เกิดขึ้นหรือเปล่านะเราก็จะมาเก็บขายทุกวันนะครับในพอร์ตกริดผมจะพยายามบอกเพื่อนว่าเฮ้ยมันจะมีใครเกิดขึ้นเห็นมั้ยเนี่ยมีใครเกิดขึ้น 1.9 เหรียญอันนี้คือพอร์ตที่เปิดเล็กๆนะไม่แน่ใจวันนี้กี่ดอลลาร์450นะครับเรามาดูพอร์ต 1,700 กันบ้างตัวโพซิชั่น 1,700 กันบ้างว่ามันมีแคทโฟลว์เกิดขึ้นเท่าไหร่อัน 1.7 เหมือนกันแสดงว่ากรอบในการวิ่งมันยังอยู่ในกรอบล่างอยู่มันยังไม่สามารถขึ้นมาในกรอบบนได้เนี่ยก็เก็บไปเรื่อยๆนะทุกวันจะมีแคทโฟลว์เกิดขึ้นทุกวันแบบนี้สำหรับคนที่เปิดกริดนะครับท่านเพื่อนที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะเข้าไปพูดคุยนะก็สามารถเข้าไปใน Discord ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเทรดฟิวเจอร์การเทรดกริดนะครับเราจะมีการคุยในนั้นนะครับเรื่อยๆก็ฝากไว้แล้วกันหลังสุดการวิเคราะห์ในวันนี้นะครับเรามาพูดคุยกันถึงเทคนิคของ Bitcoin แล้วว่าโอกาสในการที่จะปรับตัวขึ้นไปถึงประมาณ 29,000 30,000 นะก็มีนะครับแต่ตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าแรงเทขายที่มันเกิดขึ้นนะครับมันกดแล้วมันบ่งบอกว่ายังอยู่ในลักษณะของเวฟการปรับตัวลงอยู่นะครับหลังจากที่ขึ้นไปเทสนะครับตัวแนวรับเก่าถึงประมาณ 27,200 แล้วก็ไม่สามารถขึ้นมายืนได้นะครับก็เลยมีแรงเทขายดรอปลงมาต่อนะครับโพซิชั่นที่เราโฮกันอยู่ตอนนี้ก็คือในฝั่งของการช็อตเหมือนกันในห้อง OK Signal นะครับเพื่อนๆสามารถไปแจมกันได้ถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ